แล้วนะคะกับรายการพรุ่งนี้ฉันจะลดความอ้วนค่ะอาจจะสงสัยนะคะเอ๊ะทำไมแต่งตัวติดจังทำไมมีกระดานว่านลูกด้วยอ่ะมันเกี่ยวเรื่องของกินถามเองตอบเองได้ค่ะวันนี้นะคะกัดพกกระดานมาเพื่ออรรถรสในการกินค่ะอรรถรสในการกินอะไรยังไงไปดูกันเลยค่ะตามมาสวยอ่ะรู้สึกวันนี้สวยโอ๊ยใจไม่เข้าใจตัวเองมากเลยเนี่ยนี่จะพกกระดานมาทำไมเนี่ยเขามีกระดานให้อยู่แล้วแต่ไม่เป็นไรค่ะคิดซะว่าเราเป็นพร็อพสวยๆระหว่างเดินมาที่นี่ก็แล้วกันนะคะและที่นี่ค่ะคือเพนท์บาร์แบงคอกนะคะเพนท์บาร์แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยนะคะเหมาะสำหรับหนุ่มสาวชาวอาร์ติสต์นะคะที่แบบว่าอยากวาดรูปไปด้วยแล้วก็กินไปด้วยแล้วก็เหมาะกับกัดมากค่ะที่ชอบทำอะไรหลายๆอย่างพร้อมๆกันนะคะแต่ก่อนที่เราจะสั่งอาหารเนี่ยเราไปพบกับช่วงร้านนี้ก็อร่อยนะจ๊ะขั้นก่อนดีกว่าค่ะนะคะว่าตอนนี้นะคะอยู่ที่ตลาด3ย่านค่ะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมมาชิมอาหารที่เรียกว่าเซี่ยงไฮ้หมื่นหลีอยากรู้ว่าจะใช้คาถาขนาดไหนหรือว่าแย่เฟี้ยวฟ้าในเรื่องของกินอะไรตามมาเลยค่ะไปเลยเอาละค่ะคุณผู้ชมนะคะตอนนี้นะคะข้างหลังเบลนะคะก็เป็นร้านเซี่ยงไฮ้หมื่นหลีถึงแล้วแล้วก็หิวแล้วด้วยบอกเลยงั้นก็สั่งเมนูเลยแล้วกันนะคะขอเมนูหน่อยค่ะเดี๋ยวจะมาดูกันนะคะว่าอะไรที่มันเด็ดๆร้านนี้ก็จะสั่งมาเลยรอแป๊บหนึ่งนะอากาศร้อนเหมือนกันนะคะเมืองไทยเนี่ยโอ้เมนูหนามากเลยนะคะเอาละค่ะเบลก็เห็นเขาบอกว่าร้านนี้นะคะต้องสั่งเป็นแบบผัดหมื่นลีแต่เบลชอบกินกระเฉดเพราะฉะนั้นเบลจะสั่งหมื่นลีกระเฉดกุ้งหมื่นลีกระเฉดกุ้งหนึ่งอีกอันนึงเอาอะไรดีนะไข่เอาเป็นเมนูไข่ดีกว่าไข่ระเบิดหมูดีกว่าฉันมากับน้องคุณพี่เป็นเจ้าของร้านเซี่ยงไฮ้หมื่นลี้ใช่ไหมคะอันนี้คือเมนูไข่ระเบิดค่ะไข่ระเบิดส่วนอันนี้คือหมื่นลี้กระเฉดกุ้งหมื่นลี้กระเฉดกุ้งค่ะน่าทานมากเลยคุณผู้ชมแล้วคือร้านอยู่ที่ตลาด3ย่านเนี่ยค่ะเปิดมานานเท่าไหร่นะคะประมาณ5ปีแล้วค่ะคือร้านที่เปิดมาประมาณ5ปีใช่แต่ก่อนหน้านี้นี่เปิดที่อื่นมาอยู่ที่3ย่านเก่า3ย่านเก่ารวมแล้วประมาณกี่ปีแล้วประมาณ30กว่าปีแล้วค่ะ30กว่าปีแล้วคุณพี่ก็ขายเองตั้งแต่แรกเลยเหรออันนี้รุ่นต่อจากแม่กับพ่อแล้วค่ะอ๋อคือเป็นรุ่นลูกแล้วใช่ค่ะอันนี้เดี๋ยวน้องขอชิมก่อนเลยนะคะอันนี้เป็นไข่ระเบิดน่าทานจังเลยอ่ะอันนี้ใครคิดสูตรคือคุณพ่อคิดแม่คิดสูตรใช่อ่ะขายมาต้องนานแล้วค่ะอันนี้นี่อร่อยอันต่อมานะคะคือเมนูหลักของร้านนี้เลยพี่ใครมาต้องสั่งใช่ไหมคะค่ะอันนี้คือวุ้นเส้นเป็นวุ้นเส้นใช่เป็นหมื่นลีกระเฉด
ล้วแต่เราจะเลือกผักเองก็ได้ค่ะอ๋อจะใส่ผักกุ้งผักคะน้าก็ได้ใช่ไหมคะรสชาติจัดจ้านมากเลยอ่ะหรือว่าเห็นจากสภาพตัวน้องปกติก็จะเป็นกลางๆอยู่แล้วนี่คือกลางๆแล้วแล้วประมาณแล้วตอนที่คนเยอะๆคือแบบลุมๆเราเลยเนี่ยคือประมาณช่วงเวลากี่โมงคะเย็นๆนะคะจะมาประมาณหลัง5โมงเย็นใช่เลิกงานแล้วเลิกงานแล้วขายถึงกี่โมงคะขายถึง5ทุ่มค่ะ5ทุ่มไหมเหรอพี่แล้วอย่างนี้เปิดร้านกี่โมงอ่ะเปิดก็5โมงเช้าแต่เด็ดมากจริงคุณพี่นะนั่งขอชิมต่อได้ไหมคะได้ค่ะคุณพี่อยากจะฝากฝังอะไรร้านไหมคะตั้งอยู่ตรงไหนอะไรยังไงพูดกับต้องได้เลยค่ะร้านอยู่ตลาดสามย่านชั้น2ค่ะร้านอยู่ตลาดสามย่านชั้น2นะคะอ14ข้อ14นะคะใช่ค่ะชื่อร้านว่าร้านหมื่นลี้เซี่ยงไฮ้ค่ะยังไงก็มาอุดหนุนก็ได้นะคะราคาแค่อย่างนึงว่าอร่อยมากๆสมราคาค่ะยังไงวันนี้เราทั้ง2คนนะคะขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเบลจะจัดการอันนี้ให้หมดเลยวันนี้สวัสดีค่ะ